สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลายคนอาจไม่รู้แตงโมเรียนผู้ช่วยการพยาบาลเพราะเหตุนี้ครบ1เดือนแล้วกับการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแต่เธอยังคงอยู่ในห้วงความรักและความคิดถึงของผู้คนอีกมากมายล่าสุดเมื่อวันนี้24มีนาคม65ตัวแทนคณะผู้บริหารครูอาจารย์และรุ่นน้องจากโรงเรียนแบงคอก NA เมืองคองธานีรุ่น 1/55 ถือรูปแตงโมที่สวมชุดนักเรียนพยาบาลพร้อมกับช่อดอกไม้นำไปวางที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1รำลึกการจากไปของดาราสาวเชื่อว่าหลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าแตงโมเคยเรียนจบด้านการเป็นผู้ช่วยการพยาบาลโดยเธอเคยไปออกรายการ The Masked Singer พร้อมหน้ากากพยาบาลเผยที่มาของชุดกล่าวว่าเธอเรียนผู้ช่วยพยาบาลมาเพราะอยากนำความรู้และวิชามาดูแลพ่อยามเจ็บป่วยหรือเพื่อวันหนึ่งจะเอาไว้เลี้ยงลูกนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ